ป็นเรื่องราวของคู่บ่าวสาวฮะกำลังจะเข้าพิธีวิวาเตรียมทุกอย่างมาหมดแล้วแต่ปรากฏฝันสลายค่ะหลังจากครอบครัวฝ่ายชายเนี่ยขอยกเลิกงานแต่งเพราะเหตุผลที่ทราบว่าไม่มีเงินสินสอดทองมั่นด้วยทางเพจเนี่ยเขาระบุว่ายังไงรู้ไหมความฝันของผู้หญิงคนหนึ่งต้องล้มลงทันทีหลังจากที่ฝ่ายชายและทางญาติยกเลิกการจัดงานแต่งงานไปอย่างดื้อสั่งให้ทั้งคู่เนี่ยหยุดความสัมพันธ์ทั้งที่คบกันมานานถึง9ปีคบกันมา9ปีแล้วด้วยนะไม่ใช่เพิ่งคบนานนี่คือ9ปีแล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมที่สำคัญเนี่ยทุกอย่างเตรียมพร้อมไม่หมดแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่การ์ดเชิญของชำร่วยรวมไปถึงเรือนหอเธอก็ใกล้จะเสร็จแล้วด้วยเรือนหอใกล้เสร็จแล้วรอแค่แขกเนี่ยที่จะมาแสดงความยินดีกับงานแต่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันจู่ๆทางญาติฝ่ายชายโทรมายกเรื่องผลซะว่าขอโทษนะไม่มีเงินสินสอดทองมั่นจบทุกอย่างแบบนี้ง่ายๆก็ได้ดีเห็นใจผู้หญิงเสียทั้งเงินเสียทั้งความรู้สึกที่สำคัญเขาบอกมันเสียหน้านะเขาบอกอย่างเงี้ยแบบนี้หน้าหาทนายมือดีมาช่วยจัดการได้จะได้ไม่ไปทำกับคนอื่นนักข่าวก็ได้ไปสัมภาษณ์น้องการ์ตูนฮะน้องการ์ตูนก็คือว่าที่เจ้าสาวเขาได้ฟังอยู่ว่าเขารู้จักกับเจ้าเบ่าเนี่ยตั้งแต่ปี2555นะพฤศจิกายน2555ตั้งแต่เรียนด้วยกันชั้นม5โอ้ม5รู้จักกันมา9ปีอ่ะตั้งแต่มปลายอ่ะรวม9ปีรักกันดีดูแลกันดีมากจนฝ่ายชายเนี่ยมาขอแต่งงานที่หัวหินฮะหลังจากนั้นไม่กี่เดือนฝั่งผู้ชายก็เรียกผู้ใหญ่มาคุยทั้งครอบครัวเจ้าสาวก็จะดูแลเรื่องการจัดงานแต่งงานแล้วก็ออกค่าใช้จ่ายเรื่องงานส่วนสินสอดทองมั่นประมาณสัก 600,000 บาทเนี่ยแล้วก็ทองอีก5บาทก็เท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวทั้งคู่นะครับมีการพูดคุยกันว่าจะจดทะเบียนสมรสกันด้วยและนัดกันว่าจะจดทะเบียนสมรสกันในวันที่12พฤศจิกายนปี64นะฮะแล้วก็จะแต่งงานกันในวันที่14พฤศจิกายน64ฝ่ายชายเนี่ยเป็นคนไปหาฤกษ์ที่วัดเองเลยนะสุดท้ายฝ่ายชายยกเลิกครับพี่สาวฝ่ายชายโทรมาบอกแม่ว่าขอยกเลิกขอจบเรื่องแต่งงานทั้งหมดฝั่งเจ้าสาวน้องการ์ตูนก็ติดต่อแฟนไม่ได้ทางแม่ผู้ชายเนี่ยก็ไม่ให้ลูกชายติดต่อมาทางฝ่ายชายเนี่ยไม่ได้เป็นคนบอกเลิกเองนะแต่ทางญาติเนี่ยต่างหากที่เป็นคนมาบอกเลิกฝ่ายเจ้าสาวเขาเครียดมากครับเพราะว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ยหายตัวไปติดต่อก็ไม่ได้เชื่อไหมว่าเขาถึงขั้นที่แบบจะกินยาฆ่าตัวตายเลยเสียใจมากจนต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะคบกันมา9ปีแต่แต่งงานอยู่แล้วกับทำแบบนี้นะครับน้องการ์ตูนบอกว่าน้องเนี่ยมีหน้ามีตาทางสังคมนะเพื่อนๆรับรู้ว่าเราจะแต่งงานแล้วมาโดนยกเลิกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ยกเลิกงานนะแต่มาขอจบก็คือจบสถานะการเป็นแฟนเลยจะเป็นแฟนกันก็ไม่ได้ยอมรับว่าอายเสียศักดิ์ศรีไม่รู้ว่าอยู่ดีมาทำแบบนี้กันทำไมค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าหลังจากนี้นะคะน้องบอกเลยว่าไม่ขอคืนดีนะคะแต่ขอให้มีความเป็นความรับผิดชอบเป็นความเป็นลูกผู้ชายนะคะมองไม่เห็นชอบอะไรแม่มองไม่เห็นตามึงมองไม่เห็นจะกูอ่านไงกันแน่กูไม่ได้ทรมานคนกันนะเพิ่งทำเลสิกมามองไม่เห็นมึงทำเลสิกมาตามันมองไม่เห็นน้องเขาบอกอย่างนี้หลังจากเนี้ยน้องไม่ขอคืนดีแล้วค่ะแม่ไม่เอาแล้วไม่ครบแล้วความเป็นลูกผู้ชายเนี่ยออกมารับผิดชอบในสิ่งที่ทำร่วมกันแล้วก็อยากจะได้ยินเหตุผลว่าทำไมถึงทำอย่างนี้ค่ะเพราะติดต่อเขาก็ไม่ได้ปิดเครื่องแล้วก็ลบไลน์หนูเคยเป็นไหมลูกผู้ชายเวลาติดต่อไม่ได้หนูเคยเป็นไหมคะหนูว่าโชคดีหนูไม่เคยมีแฟนหนูดีเนาะที่ยังโชคดีที่แบบว่าก็คือปล่อยๆเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ไม่ค่อยจิกไม่ค่อยตามเนาะก็มีซิกอยู่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างค่ะแม่ที่แม่เคยเห็นนะคะ อยู่นี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่อย่างหนูดีไงหนูต้องบอกแฟนบอกว่าหนูกินอะไรอยู่ต้องถ่ายรูปทุกอริยาบทเดี๋ยวนี้เป็นไงโอ้แดกเสร็จหอกลับไปให้แฟนกินต่ออีกต้องเจอฉันกินต้องไปกับแม่แม่บอกว่านี่มึงไม่กลับเอาไปกลับมาได้ไปกินข้าวไปบุกโกกินซูชิคำหนึ่งมันยังถ่ายรูปเลยถ่ายรูปแล้วส่งให้แฟนดูว่าฉันกินอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นะฮะว่าที่เจ้าบ่าวเขาเปิดใจทางข่าวสดเขาชื่อคุณกฤษดาคุณกฤษดาเนี่ยอายุเพิ่ง27เองเขาบอกทั้งหมดเนี่ยเลิกจากการที่สภาพครอบครัวเขาเนี่ยไม่พร้อ มเรื่องสินสอดอะนะครับจริงๆตลอดเวลาที่คบกันยืนยันว่าไม่ได้มีมือที่3ทางฝั่งผู้หญิงเนี่ยจะพูดเรื่องที่จะแต่งงานมาโดยตลอดมักจะบอกว่าเลข7เป็นเลขอาถรรพ์กลัวจะเลิกกันจึงอยากจะแต่งงานฝ่ายหญิงชอบบอกว่าถ้ายังไม่มาสู่ขอก็จะเลิกที่ผ่านมาผู้หญิงเนี่ยเวลาทะเลาะกันเรื่องแต่งงานเนี่ยเขาจะพยายามฆ่าตัวตายโดยการกินยาเขาทำแบบนี้มาหลายรอบแล้วแต่ฝ่ายเจ้าเบ่าเนี่ยยังไม่พร้อมทุกครั้งที่ทะเลาะกันเนี่ยเขาก็จะมีอารมณ์รุนแรงมากและอ้างว่าจะตายตลอดจนฝ่ายเขาเนี่ยไปคุยกับพ่อแม่ของฝ่ายหญิงก็ได้จัดการในเรื่อง
พรีเวดดิ้งหาเลิกหายามในการแต่งงานจองจัดเตรียมทุกอย่างตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าจะสามารถเอาเงินสินสอดทองมั่นมาได้พอในช่วงนี้เศรษฐกิจมันย่ำแย่เขาบอกจริงเลยพ่อแม่ก็ไม่พร้อมเขาบอกว่ารู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีสินสอดที่จะเอาไปให้ฝ่ายหญิงนะแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีการจดทะเบียนสมรสหรืองานแต่งงานใดๆทั้งสิ้นแล้วก็สาเหตุที่ฝั่งเจ้าสาวเนี่ยไม่สามารถติดต่อได้เลยเพราะว่าเขาคิดว่าเขาจะจบชีวิตตัวเองเลยเพราะเขาเครียดกับปัญหาต่างๆแล้วก็ไม่อยากรับรู้เรื่องทั้งหมดโดยเขาได้ขับรถออกจากบ้านไปนอนที่ชายทะเลสุดท้ายเนี่ยคลื่นก็ซัดไปอยู่บริเวณหน้าวัดแห่งหนึ่งจนได้ไปอาศัยอยู่ในวัดจนถึงวันที่15พฤศจิกายนจนพี่สาวไปตามหาจนเจอเพราะได้เอารถไปจอดไว้ที่บริเวณชายทะเลตอนนี้ทางฝั่งครอบครัวทุกคนก็ดีใจที่ตนเนี่ยได้เป็นอิสระส่วนเรื่องจะแจ้งความก็ว่ากันไปในเรื่องของอนาคตครับผมนั่นแหละฮะเอา